ต่อ EP 2สาเหตุที่จูเลียตเข้าไปติดอยู่ในเอ็กโซสเกเลตันต้องบอกกันว่าจูเลียตเขาไม่เด็กที่ชอบบูลลี่มากเลยและก่อนเกิดเหตุการณ์จูเลียตได้เข้าไปใส่ชุดเอ็กโซสเกเลตันเพื่อที่จะโชว์พลังของชุดและขู่เพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าลีดให้มาเป็นทาสรับใช้ของเขาแต่ทันใดนั้นเองก็ได้เกิดกระแสไฟฟ้าช็อตในชุดจนทำให้จูเลียตขยับตัวไม่ได้ชั่วขณะจึงทำให้ลีดมีโอกาสล็อกจูเลียตไว้ในชุดเอ็กโซจนสุดจึงทำให้ตอนนั้นจูเลียตได้ร้องไห้และขอร้องให้ลีดปล่อยเขาออกไปจากชุดเอ็กโซแต่ลีดก็ไม่ยอมปล่อยและทิ้งให้จูเลียตติดอยู่ในชุดเอ็กโซคืนนึงเพื่อสอนบทเรียนให้จูเลียสเดี๋ยว EP 3จะมาต่อตอนเย็นนะฮะ